สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาอัปเดตต้นทุเรียนต้นกล้าทุเรียนชะนีไข่นะคะที่ได้ทำการแช่เมล็ดในน้ำประมาณ 3-5 วัน3วันเขาก็งอกออกมาค่ะเสร็จแล้วก็แช่ต่อประมาณ5วันให้รากเขายาวขึ้นไปนิดนึงแล้วก็มานำลงดินเพราะกล้าเพราะต้นกล้าในดินที่ประมาณวันที่17พฤษภาแล้วได้อัปเดตเมื่อวันที่3มิถุนาว่าเขาโตขึ้นมาได้ประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะก็รวมวันนี้แล้วก็1เดือนพอดีเพราะวันนี้วันที่17มิถุนานะคะจากวันที่เพาะคือวันที่17พฤษภาแช่น้ำเขาวันที่ประมาณวันที่11พฤษภาค่ะเอาเมล็ดของเขาตรงนี้ค่ะแช่น้ำวันนี้เราตอนนี้ค่ะเขาเริ่มยอดเขาออกแล้วนะคะตอนนี้ยอดนี้ก็ออกมาแล้วนะคะเขาจะงอเห็นไหมคะแต่ตอนนี้เรามาตั้งเขาให้โดนแดดลำไรเช้ามารดน้ำเสร็จแล้วก็โดนแดดบ้างเขาเริ่มตรงขึ้นเดิมทีเขางอมากอันนี้ก็เหมือนกันค่ะแล้วตอนนี้เราจะมาช่วยเขาแกะหมวกนะคะเพื่อที่จะให้ยอดเขาเนี่ยได้ออกมารับแสงแดดได้เต็มที่รับอาหารได้เต็มที่คือน้ำแสงแดดแล้วลำต้นเขาจะตรงไม่งั้นเขาจะยิ่งงอไปเรื่อยๆนะคะจะมาเริ่มช่วยเขากันเลยนะคะมันจะแน่นหน่อยค่ะออกมาแล้วค่ะจะเป็นแบบนี้ต้องดูว่าอ๋อตรงนี้มันเราทำให้ตรงนี้เขาหักแต่ตรงนี้เขามียอดอยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจถ้ายังไงเราจะรอให้ตรงนี้เขาหลุดเองดีกว่านะคะแต่นี่ค่ะยอดตรงนี้ค่ะคือยอดของเขาต่อไปยอดเขาก็จะตรงขึ้นเพราะถ้าตรงนี้ทวงอยู่เนี่ยแต่จริงๆเนี่ยอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะคงจะหลุดเองนะคะอันนี้เราก็เนี่ยเขาเดิมทีใช้ไม้พยุงเขาไว้เพื่อไม่ให้เขางอนะคะส่วนนี้เราจะดูนิดนึงว่าเขาเริ่มเราอาจจะค่อยๆแกะเปลือกเขานะคะนะคะรอยแยกของเขาจริงๆเขายังแน่นอยู่เดี๋ยวนะคะเราลองช่วยเขาทีละขั้นนะคะเพราะอาจไปกระทบเขาได้นี่ค่ะเขามียอดออกมาแล้วแต่ยังไม่หลุดตรงนี้เราอาจจะรอให้เขาหลุดอีกสักนิดนึงพร้อมๆกับอันนี้อีกก่อนนะคะเนี่ยค่ะเขายังแข็งมากถ้าเขายังแข็งมากแสดงว่าเขาแน่จะยังไม่ถึงเวลาหลุดอย่างนั้นเราจะปล่อยเอาไว้จนกว่าอีกสักพักหนึ่งที่เขาพร้อมปกติเขาก็จะสลัดออกเองแต่ถ้าเราช่วยเขาก็จะออกได้ง่ายขึ้นแต่อันนี้เขาตรงก็โอเคแต่อันนี้ไม่ตรงก็เลยต้องช่วยเขาหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราก็จะมาให้ดูใหม่ว่าเขาสลัดเองได้ไหมถ้าเขาสลัดเองไม่ได้เราจะมาช่วยเขาแกะออกนะคะทั้งสองอันนะคะตอนนี้เราก็ช่วยเขานิดหน่อยอันนี้ก็ช่วยเพราะอันนี้
เขาหนักโน้มไปมากนะคะเขาจะได้ตรงขึ้นนะคะแล้วคลิปหน้ามาดูกันค่ะว่าหลุดหมวกเขาหลุดหรือว่าเราต้องมาช่วยเขาอีกครั้งนะคะอันนี้เป็นเมล็ดชะนีไข่ที่เราเพาะโดยการแช่น้ำเองจากประมาณ8เมล็ดรอด2เมล็ดเพราะว่าเราทำผิดพลาดเราไปเชื่อคนที่เขาใช้ดินผสมกับปุ๋ยคอกค่ะซึ่งเขายังเล็กมากหรือเป็นเมล็ดเพาะการเพาะเนี่ยเขาไม่ต้องการปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะแค่ดินธรรมดาที่สะอาดสะอาดเท่านั้นค่ะอันนี้พอดีว่า2เม็ดเนี้ยเพาะในดินที่ไม่มีปุ๋ยคอกเลยเราแยกเพาะค่ะดีว่าเราแยกเขาก็เลยรอดชีวิตกันได้2เมล็ด2ต้นนี้จะดูแลอย่างดีเป็นพันธุ์ที่ดีมากนะคะเป็นพันธุ์ที่เนื้อหนาเมล็ดเล็กแล้วก็อันนี้เป็นเมล็ดที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของเขาแล้วไม่งั้นเขาจะรีบมากเมล็ดเล็กแล้วก็หวานหอมอร่อยมากค่ะเนื้อเยอะมากค่ะประมาณลูกแค่ไม่ถึง2กิโลเนี่ยเนื้อเยอะมากเลยค่ะนะคะเราจะดูแลเลี้ยงให้เขาโตจนออกลูกออกผลให้ได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ